ครับเหมือนร้องเพลงวันนี้ร้องเพลงใหม่ให้กันครับใช่เป็นไงบ้างคะดีใจมากเลยเพราะว่าร้องเพลงแล้วมีคนร้องตามได้กันแบบว่าเต็มเลยอะไรเงี้ยใช่ก็ดีใจครับเพราะว่าเพลงเพิ่งปล่อยประมาณ6-7 วันมาครับใช่ใช่ได้ร้านวิวแล้วด้วยขอบคุณมากนะครับทุกคนแต่ดีใจมากดีใจมากเพราะว่าไม่คิดว่ามันจะดีขนาดนี้อะไรครับใช่ใช่เห็นว่าเพลงนี้มีท่าเต้นด้วยใช่ไหมมีครับมีครับมีท่าเต้นท่าเต้นทั้งเพลงเลยครับก็ไม่ยากหรอกถ้าทุกคนอยากเต้นตามไม่ยากไม่ยากก็สามารถฝึกตามกันได้ครับเราเป็นสายเต้นอยู่แล้วน้องสายเต้นไหมอ่ะก็อยากเป็นสายเต้นครับปีนี้เดินทางมาแบบว่าแนวแบบว่าแดนซ์แดนซ์ใช่ไหมคือยังไงครับมันก็แบบมาเล่นอยู่ในไลน์ศิลปินอยู่ตลอดอย่างนี้นะครับเพราะว่าเราก็เข้าอยู่ในค่ายที่เรียบร้อยแล้วใช่ครับก็เดี๋ยวปีนี้น่าจะมีอีกครับมีเพลงมาเรื่อยๆให้ทุกคนได้ฟังกันตลอดทั้งปีเลยอย่างที่บอกแนวแบบเซอร์ไพรส์ไหมแบบร้องไห้แง่ๆหรืออะไรยังไงที่มันพีคร้องไห้แง่ๆเหรออย่างที่ผมบอกคนเราเนี่ยไม่ใช่มีความรู้สึกเดียวความรู้สึกรักหรือความรู้สึกเดียวก็คนเราเนี่ยก็สามารถอกหักได้คนเราเนี่ยก็สามารถชอบใครได้แอบชอบใครแล้วคนนั้นไม่ชอบกลับก็ได้อะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนลองรอครับรอดูว่าต่อไปจะเป็นอะไรบ้างอันนี้ก็คือระวังแกงใช่ไหมว่าแบบว่าต่อไปผมจะได้เพลงแบบนี้นะอย่างนี้ใช่ครับก็คุยกันแล้วก็ปรึกษากันคือเรามีแผนไหมคะเราก็แบบว่าเราตั้งใจจะออกเพลงยังไงอะไรเงี้ยออกเพลงยังไงล่ะครับก็เดี๋ยวถ้าจะไม่นานครับเดี๋ยวก็ได้ฟังกันใช่แต่ว่าไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ได้แต่เพลงสนใจแล้วก็รู้สึกดีครับก็ได้เขาเรียกได้ทำอะไรที่อยากเคยอยากลองทำอะไรเงี้ยได้ลองชาเลนจ์ตัวเองดูว่าถ้าสมมติเต้นทั้งเพลงเลยจะเป็นยังไงอันนี้มีเวลาซ้อมนานไหมครับซ้อมครับก็พูดตรงๆว่าเวลาซ้อมไม่ค่อยเยอะครับแต่ว่าก็พยายามแบบว่าตั้งใจที่สุดเพราะว่าอยากให้มันออกมาดีอะไรอย่างเงี้ยก็พี่แกงต้มชมด้วยนะพี่แกงต้มจริงเหรอใช่ว่าแบบตั้งใจมากทั้งอุปกรณ์ทั้งเพลงแล้วก็เรื่องเต้นด้วยมีเวลาซ้อมไม่กี่คิวอะไรเงี้ยโอ้ยขอบคุณครับชมชมประเทศไทยนะครับน่าจะมีโอกาสนะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะน่าจะมีคอนเสิร์ตที่ให้ติดตามกันคอนเสิร์ตล่าสุดนี่จะเป็นคอนเสิร์ตชื่อว่า LOL ครับ LOL ใช่ LOL ใช่ LOL นี่จะเห็นเพลงของเราที่เตรียมครับไม่เดี๋ยวต้องดูก่อนนะครับว่าเรื่องโชว์เป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเผื่อจะเข้ากับเพลงนู้นเพลงนี้อะไรเงี้ยอาจจะมีเพลงอะไรก็ได้ก็รอติดตามโพสอยากโตไปจะทำเป็นยังไงบ้างโพสอยากโตไปนะครับจริงโพสไม่อยากโตนะผมอยากยืนแค่นี้แหละมาถึงอยากโตอยากโตครับอยากให้ทุกคนเห็นในอีกมุมนึงของผมแล้วกันไม่รู้ว่าทุกคนจะชอบไหมนะแต่ว่าผมพยายามจะทำเต็มที่ครับแล้วก็พยายามจะนำเสนอตัวเองในด้านศิลปินให้ทุกคนได้ดูว่าผมก็มีแพชชั่นในเรื่องนี้อะไรเงี้ยท้ายที่สุดคนจะชอบหรือไม่ชอบอะไรเงี้ยก็ให้เขาตัดสินเองอะไรเงี้ยแต่ว่าผมทำเต็มที่ที่สุดแล้วนะก็อยากให้ทุกคนรอดูนะครับว่าผมจะเป็นยังไงนะครับแต่ก็โตขึ้นนะน้องแต่ก็โตขึ้นนะน้องเพราะว่าในตอนนี้คือเดือดเลยนอกจากโตในศิลปินตอนนี้โคตรโตแล้วค่ะโตแล้วแล้วทำไมเด็กจะว่ายน้ำไม่ได้เด็กไม่ว่ายน้ำได้นะแต่คนก็ไม่ได้โฟกัสที่แบบเขาไม่ได้เป็นแค่ว่ายน้ำอ๋อมันเสียวใช่ไหมเสียวมันมาเป็นร้อนๆเลยลูกมันก็ต้องมีนิดหน่อยมันเป็นคลื่นใช่ไหมมันเสียวนิดนึงต้องมีมันเสียวนิดนึงแต่ว่าก็ว่ายน้ำมันก็ต้องว่ายน้ำใครก็ใส่เสื้อแบบว่าสูตรว่ายน้ำก็ไม่มีนะคือมันปั้นมาดีแล้วมันปั้นมาดีมันก็มีอยู่บ้างเนี่ยเนี่ยแล้วเราไม่เอาคู่เราต้องไปครับครับเขินไหมอ่ะเขินนะฮะทำไมต้องเขินด้วยไปเขินเขินนิดนึงแต่ว่าพี่แซวผมก็เขินสิไม่ใช่พี่นะคอมเมนต์เขาก็บอกว่าใครๆก็เข้าไปแซวว่าโตแล้วนะมันมีโตยังไม่โตครับผมยังไม่โตผมยังเด็กน้อยอยู่เราเป็นนานไหมอ่ะไม่อยากโชว์ภาพลักษณ์ก็คือแบบว่าฟิลแบบว่าน้องอยู่คอนโดพอดีอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าถ่ายรูปให้หน่อยว่ายน้ำพอดีอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าอยากให้แฟนๆได้เห็นกิจวัตรประจำวันของเราว่าทำอะไรบ้างแล้ว
พอดีไหมคะหรือว่ายังไงก็พอตัวตั้งใจขนาดไหนเราจะได้พี่ถามแล้วเนี่ยผมเกิดแล้วเราฟิตขนาดไหนฟิตขนาดไหนไม่ก็ต้องแบบว่าก็อยากดูแลสุขภาพตัวเองอะไรเงี้ยให้มันโอเคตลอดเวลาอะไรเงี้ยเวลาทำงานจะได้ไม่เหนื่อยอะไรเงี้ยตอนนี้พอใจยังครับพอใจยังช่างจริงมันไม่มีอะไรขนาดหรอกแต่ว่าเออเราก็ปกติแล้วก็แต่เมื่อกี้เราก็ผมโง่ไปงั้นเลยพี่ของแล้วที่เห็นไอจีอ่ะมันใช้เวลาฟิตหรือว่าแบบดูแลขนาดไหนให้เวลาเราไปกี่วันถามจีเลยนะถามจีเลยก็ผมที่จริงอ่ะผมไม่ได้ออกกำลังกายเลยเพราะว่าช่วงนี้ทำงานจริงๆผมไม่ได้ออกกำลังกายเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็แบบว่ามันมีเค้าๆอยู่เพราะว่าก็เคยออกมาอะไรเงี้ยพยายามจะคุมอาหารเอาอะไรเงี้ยกินผักกินคาร์โบไฮเดรตกินโปรตีนให้พออะไรเงี้ยแต่เค้าก็แบบไฟลุกอยู่นะไฟลุกเลยเหรอพี่แล้วเจมินายว่าไงบ้างเจมินายสงสัยเค้ายังไม่เห็นมั้งยังไม่มาใช่ป่ะเขาเห็นเขาน่าจะเซลหน่อยเนี่ยอันนี้ชอบอันนี้ชอบอันนี้รู้ว่าชอบไปติดมาจากใครก่อนคำนี้อะไรครับไปติดมาจากใครก่อนติดมาจากใครเหรอไม่ก็ไม่ติดมาจากใครหรอกรู้ความหมายรู้ความหมายหรือเปล่าเซลเลยก็เซลเลยก็เซลเลยแต่ชอบครับใช่สนุกมากครับสนุกมากได้ไปโชว์ครับก็เพลงนี้ไปโชว์ครั้งแรกที่ญี่ปุ่นเลยครับก็ดีใจครับแล้วก็วันแรกกับวันสองก็ได้หยุดพักแล้วก็ได้ไปเที่ยวกับพี่ๆก็จะเห็นตามแบบว่าสตอรี่เห็นตามโพสต์ที่ลงอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับก็พี่เหมือนไปเราได้รู้จักพี่ๆเพิ่มมากขึ้นครับได้รู้จักว่าเขาเป็นคนยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นคนบางทีบางคนก็เหมือนความคาดหมายนะครับแต่ก็น่ารักทุกคนครับพี่ในจีบีทีวีน่ารักอะไรครับเอ้าหรอเรามีประสบการณ์อะไรบ้างไหมไปญี่ปุ่นมีเรื่องมาเล่าไหมมีเรื่องเอออะไรไหมแบบสไตล์หลอนๆไม่มีไม่มีแล้วเราไปเจออะไรมาบ้างเจออะไรครับไม่มีเจอแต่คืออะไรนะไม่เจอเพราะว่าดีหมดครับแล้วขำมีพิรุธอ่ะขำแบบไม่มีอะไรดีหมดขำก็มีพิรุธเลยเหรออ่ะก็ตอนนี้ซีรีส์เราไปซีรีส์หน่อยโอ้ยปวดท้องอ่ะขำซีรีส์อ่ะน่าจะใกล้เกินมาครึ่งทางนะครับที่จะปิดกล้องอะไรเงี้ยใกล้ให้ทุกคนได้ดูแล้วครับก็บรรยากาศดีครับดีอะไรสปอยให้แฟนๆบ้างดียังไงครับก็ทุกคนก็พยายามตั้งใจผลิตผลงานมาให้แฟนคลับได้ดูอะไรเงี้ยห่างหายจากซีรีส์ก็น่าจะปีกว่าๆแล้วครับใช่ก็ดูเหมือนแบบว่าไม่นานนะแต่ว่าก็นานอยู่อะไรเงี้ยใครตัวตึงสุดในกองตัวตึงสุดในกองจริงอ่ะคนที่ชื่อป่านเนี่ยแสบมากเลยนะป่านเป็นผู้หญิงครับเขาแสบมากเลยดูเหมือนจะเรียบร้อยนะดูเหมือนจะเรียบร้อยนะแต่ว่าเขาไม่เรียบร้อยแต่ว่าเขาน่ารักนะเพราะว่าเขามีความเป็นแบบว่าแมนๆหน่อยอะไรเงี้ยตอนแรกก็กังวลอยู่ว่าถ้าสมมติว่าป่านเข้ามาอยู่ในผู้ชายสามคนจะรู้สึกยังไงว่าป่านน่าจะแมนเกือบแมนที่สุดในกลุ่มแล้วอะไรเงี้ยแล้วอย่างเราอะครับผมสายแบ๊วล้อเล่นไม่ใช่ก็นั่นแหละครับก็เป็นเพื่อนๆกันรุ่นเดียวกันอะไรเงี้ยก็เวลาทำงานง่ายมากเลยยังเจมส์ไหมเจมส์สายอะไรเจมส์สายอะไรครับสายง่วงมากไม่รู้กันใช่สายนอนอย่างเดียวโชกุนครับโชกุนก็น่ารักนะเป็นน้องน่ารักเป็นงานเขาชอบชมผมทั้งวันเลยใช่ก็เลยบอกว่าเอ้ยโหพี่โฟร์ทำไมหล่อจังเลยโอ้โหพี่โฟร์โหน่ารักจังเลยชมทั้งวันเลยรู้งานจบผมจะดูเมื่อไหร่เลยได้ดูเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นครับตึกน่าจะกลางปีครับประมาณกลางปีครับเราตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่อยากให้ทุกคนได้รอดูเลยเพราะว่าแบ๊วมากในเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแบ๊วแบบทำกันบ้านเยอะมากก็เรียนการแสดงแล้วก็พยายามไปดูซีรีส์ออริจินอลอะไรเงี้ยก็ไปดูมาไม่รู้ครับแล้วก็อยู่กับคนดูแต่ว่าผมก็ชอบนะ
็รู้สึกดีครับรู้สึกมันท้าทายดีเพราะว่ามันเหนื่อยไหมถามว่าเหนื่อยไหมบอกว่าเหนื่อยมากเลยอะไรเงี้ยเพราะว่ามันดีดกว่าตัวที่แล้วอีกหมายถึงว่ามี energy เยอะกว่าตัวที่แล้วอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเหนื่อยมากแต่ว่าก็พยายามแบบว่าสู้อะสู้ใช่ขุดขึ้นมาอันมีคำถามทางบ้านส่งเข้ามาเขาบอกว่าบ้านไหนวันก่อนไลฟ์เนี่ยที่ไลฟ์กันอยู่ญี่ปุ่นอะคุยอะไรกันฮะมีคุยอะไรกันคุยอะไรที่หลบกล้องอะคิดถึงเหรอไม่นะไม่ได้คุยอะไรอย่ามาคิดมโนไปเองนะเธอขอร้องพี่ปะใช่จริงเปล่าจริงคือจำไม่ได้หรือเปล่าหรือจำไม่ได้อยากได้ยินอะไรอ่ะชิงก็ได้อ่ะคิดบอกอันนี้คือสิ่งที่อยากได้ยิน